ครับสวัสดีครับ Aristosoft นะครับวันนี้จะมาสาธิตโปรแกรมตัว Aristo Skin Clinic นะครับวิดีโอนี้จะเป็นการสาธิตเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติเด่นๆของโปรแกรม Aristo Clinic นะครับตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับโดยเริ่มต้นเลยเราจะต้องตั้งเรื่องของทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนลูกค้าก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับทางคุณลูกค้าสมมติว่าถ้าเกิดว่าเคยมีซอฟต์แวร์เคยใช้ซอฟต์แวร์ของที่อื่นมาอยู่แล้วหรือว่าแม้กระทั่งมีรายการข้อมูลรายชื่อลูกค้าที่เคยคีย์ไว้แล้วในตัว Excel นะครับสามารถจะดูดข้อมูลเข้าไปในตัวโปรแกรมได้นะครับแล้วก็พอดูดเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจจะมาเพิ่มเติมรายละเอียดอีกนิดนึงหรือแม้กระทั่งเพิ่มรูปก็ได้นะครับอย่างในตัวโปรแกรมอีกทีนึงนะครับซึ่งเป็นความสะดวกสบายที่คุณลูกค้าอาจจะต้องมานั่งคีย์เองทั้งหมดนะครับเวลาสมมติถ้าจะต้องนั่งคีย์เองในตัวโปรแกรมนะครับก็คีย์ไม่ยากครับก็คือคีย์ตามรายการว่ามีรายชื่ออะไรมีวันเดือนปีเกิดอะไรนะครับเราก็คีย์ไปตามที่ฟิลกำหนดไว้ได้นะครับพอเมื่อเราคีย์เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยนะครับเราสามารถจะพิมพ์ออกมาเป็นบัตรสมาชิกหรือบัตรคนไข้ก็ได้ซึ่งในรูปแบบของบัตรคนไข้เนี่ยคุณลูกค้าสามารถออกแบบได้เองอิสระนะครับโดยที่ว่ามันจะเอาข้อมูลที่เราเคยคีย์ไว้แล้วในตัวในช่องของโปรแกรมเนี่ยจะปริ้นออกมาเป็นบัตรคนไข้หรือจะแม้กระทั่งพิมพ์ออกมาเป็นใบ OPT card ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวสาธิตเฉยๆนะครับหน้าตาอาจจะไม่สวยงามมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการสาธิตให้ดูว่ามันสามารถพิมพ์ออกมาเป็นบัตรสมาชิกได้ซึ่งคุณลูกค้าสามารถจะต่อกับเพื่อนพิมพ์บัตรได้แล้วก็รายละเอียดของลูกค้าเนี่ยที่เราเคยคีย์เอาไว้แล้วในตัวหน้าโปรแกรมเนี่ยมันสามารถจะปริ้นออกมาเป็นบัตรการ์ดที่เป็นตัวแข็งๆได้หรือแม้กระทั่งว่าเราจะปริ้นออกมาเป็นตัว OPD card ซึ่งหน้าตา OPD card ก็เช่นเดียวกันสามารถจะจัดแต่งรูปแบบของมันได้ว่าจะออกแบบหน้าตาของใบ OPD card เป็นหน้าตาแบบไหนก็ได้นะครับทีนี้เมื่อเรามีการพิมพ์ออกใบเป็นการ์ดก็ได้แล้วหรือใบ OPD card ก็ได้แล้วมันก็พร้อมใช้งานได้เลยแต่บางคลินิกเราไม่อยากจะมีการพิมพ์เป็นบัตรสมาชิกนะครับแต่ว่าเราต้องการจะเก็บลายนิ้วมือของทางลูกค้าแทนบัตรสมาชิกก็ได้ซึ่งตัวโปรแกรมเองสามารถจะรองรับกับตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือก็ได้นะครับโดยทำการสแกนลายนิ้วมือปุ๊บมันจะเก็บข้อมูลของสมาชิกเลยเวลาตอนมาใช้บริการก็ไม่จำเป็นต้องยื่นบัตรสมาชิกก็ใช้สแกนลายนิ้วมือเองก็ได้นะครับการค้นหาสมาชิกสามารถค้นหาได้ทั้งตามรหัสตามชื่อหรือตามเบอร์โทรก็ได้นะครับกรณีถ้าลูกค้าไม่ได้เอาบัตรสมาชิกหรือว่าไม่ใช่บางทีลายนิ้วมืออาจจะมีปัญหาเราก็ใช้วิธีการค้นหาก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาตอนเราทำการค้นหาสมาชิกขึ้นมาแล้วตารางทางด้านขวามือจะเป็นเรื่องของประวัติในการเข้ามาใช้บริการของแต่ละวันที่คุณลูกค้ารายนี้เข้ามาใช้สาขาของสาขาไหนก็ได้มันจะมีการเก็บประวัติมาหมดเลยซึ่งโปรแกรมตัวนี้สามารถจะรองรับกับการขยายสาขาซึ่งคุณลูกค้าสามารถจะไปใช้สาขาไหนก็ได้แล้วก็ข้อมูลจะมาลิงก์กันที่เซ็นเตอร์นะครับอันนี้คือจะเป็นเรื่องของการทะเบียนลูกค้านะครับที่จะต้องจัดเตรียมในครั้งแรกนะครับต่อมานะครับคุณลูกค้าสามารถจะตั้งแพ็กเกจหรือทรีทเมนต์หรือตัวคอสต่างๆได้นะครับว่าคุณลูกค้ามีคอสอะไรบ้างอย่างตัวอย่างเนี้ยนะครับผมสาธิตขึ้นมาคือชื่อของตัวเนี้ยชื่อของตัวคอสเนี่ยเราสามารถจะตั้งเองได้ว่าคุณจะมีชื่อคอสอะไรอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆว่าคอสตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะครับก็คือชื่อคอสสมมติว่าผมใช้ชื่อคำว่าคอสลดน้ำหนักนะครับลดน้ำหนักเป็นตัวรหัสของตัว PT แล้วกันนะครับ P001 แล้วกันนะครับ P001 เป็นลดน้ำหนัก A แพ็กเกจ A นะครับค่ามือก็คือคอมมิชชั่นของพนักงานค่าบริการลูกค้าครั้งละเท่าไหร่นะครับสมมติครั้งละ100บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นระดับหัวหน้าเท่าไหร่200นะครับหรือว่าแม้กระทั่งระดับผู้จัดการเท่าไหร่แล้วก็ใส่ไปเลยนะครับแล้วก็จำนวนกี่ครั้งเลยครับคอสนี้สมมติว่า20ครั้งนะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มบริการอะไรกลุ่มบริการเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งของเราได้เองแบบไม่จำกัดเลยนะครับว่าคุณมีบริการกี่กลุ่มอันนี้ผมให้เป็นบอดี้แล้วกันนะครับราคาขายของคอสลดน้ำหนัก A เนี่ยเท่าไหร่สมมติว่า5,000 บาทสมมตินะครับผมว่าตีใส่รายการเราไปเลย 5,000 บาทนะครับแล้วก็กดบันทึกเซฟไว้นะครับมันก็จะมีรายการของลดน้ำหนักเข้ามาอยู่ในนี้เลยนะครับลดน้ำหนัก A เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับ
ถ้าเราต้องการจะแก้ไขรายละเอียดเราก็จะแก้ไขได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเอามาใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาใช้งานกันดูนะครับซึ่งคอร์สตรงนี้คุณลูกค้าสามารถจะตั้งเองได้แบบไม่จำกัดเลยถ้าตัวไหนไม่ใช้แล้วเราก็ลบทิ้งซะนะครับแล้วตัวนี้สามารถกำหนดได้ว่าในการทำทรีทเมนต์หรือทำคอร์สแต่ละครั้งเนี่ยกำหนดว่าให้มันใช้วัสดุสิ้นเปลืองอะไรเช่นว่าใช้ครีมอะไรใช้ผ้าปิดจมูกใช้อะไรเราสามารถจะกำหนดคอสวัตถุดิบในการเข้ามาใช้ในการบริการของการทำคอสแต่ละครั้งได้นะครับเพราะโปรแกรมจะทำการตัดแต่ละครั้งเลยนะครับทีนี้พอเมื่อเรามีการตั้งคอสเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามีลูกค้าแล้วเวลาตอนมาใช้บริการเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะจะมีหน้าห้องของรีเซพชันก็ได้แล้วก็จะมีห้องของทางของคุณหมอก็ได้นะครับใช้งานคู่กันนะครับเดี๋ยวเรามาลองการใช้งานกันดูนะครับเวลาตอนลูกค้าเข้ามานะครับสมมุติว่า เราเลือกลูกค้าได้เลยนะครับถ้าเป็นลูกค้าเก่าอยู่แล้วเราสามารถจะกดค้นหาได้เลยสมมุติว่าคุณสมมุติสวัสดีนะครับคุณคนนี้นะครับเป็นสมาชิกของเราอยู่แล้วนะครับหรือแม้กระทั่งจะค้นหาตามเบอร์โทรก็ได้แต่ถ้าคุณลูกค้าไม่ได้จำอะไรไม่ได้เลยหรือเราไม่มีบัตรสมาชิกเราก็สแกนลายนิ้วมือในการค้นหาก็ได้นะครับพอเราค้นมาเสร็จปุ๊บคุณสมมุติสวัสดีมันจะระบุเลยว่าคอร์สที่เขาซื้อไปแล้วเนี่ยทรีทเมนต์ที่เขาซื้อไปแล้วมีอะไรบ้างหรือจำนวนกี่ครั้งแต่ถ้าวันนี้เขาจะมาซื้อคอร์สใหม่เราสามารถจะซื้อคอร์สใหม่ได้เลยนะครับอยู่ที่ว่าเราก็เลือกมาที่ทรีทเมนต์และคอร์สหรือว่าแม้กระทั่งมาทำเลเซอร์หรือมาซื้อสินค้าก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถจะมีบริการที่เราทำเตรียมฐานข้อมูลไว้ขายได้เลยอันนี้ผมกรณีตอนนี้ผมจะซื้อคอร์สก่อนนะครับเช่นผมจะซื้อคอร์สที่เป็นทรีทเมนต์ตัวลดน้ำหนักเมื่อกี้เนี่ยครับลดน้ำหนัก A นะครับบันทึกมาแล้วก็ใช้บริการเลยไหมสมมติว่าผมวันนี้มาจ่ายเป็นเงินสดนะครับพนักงานถ้าใช้บริการเลยแล้วก็เลือกมาเลยว่าชื่อคุณทวีชัยเป็นคนบริการนะครับแล้วก็วันที่วันนี้นะครับใช้บริการเลยนะครับตัดไปเลยนะครับหรือจะไม่ตัดก็ได้ครับซื้อไว้เลยซื้อไว้เฉยๆก็ได้นะครับมันก็จะลงมานะครับเพื่อทำการคิดเงินนะครับเราสามารถจะพิมพ์ออกมาเป็นใบเสร็จก็ได้ใบเสร็จหน้าตาแล้วแต่เราจะออกแบบเลยนะครับหน้าตาของใบเสร็จจะเป็นยังไงก็ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับเราพิมพ์ออกมาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บกดปุ่มรับตังรับคิดเงินนะครับตรงนี้สามารถจะรับเป็นเงินสดบัตรเครดิตอะไรของเราแล้วแต่เราจะเลือกได้เลยอันนี้ประเภทการจ่ายเราสามารถจะตั้งเองได้อันนี้กรณีอย่างเช่นว่าเป็นเงินสดนะครับรับเงินมาพอดีไหมก็รับเงินมาพอดีก็จิ้มว่าพอดีหรือถ้าไม่พอดีเราก็ตั้งใส่ราคาเองได้จากในตัวคีย์บอร์ดเลยนะครับแล้วก็กดปิดบินไปตรงนี้นะครับมันก็จะวิ่งเข้าสู่รายงานรายได้นะครับพร้อมกับดูรายงานได้เลยทางผู้บริหารสามารถจะดูรายงานยอดขายของแต่ละสาขาได้แบบเรียลไทม์เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับสมมติว่าเราซื้อจริงๆตัวนี้สามารถจะซื้ออะไรก็ได้นะครับไม่ว่ากระทั่งเป็นมาซื้อสินค้าทั่วไปเช่นเป็นลูกค้าทั่วไปจะขึ้นมาทั่วไปว่านี้จะมาซื้อสินค้าธรรมดาที่เขาไม่ได้ซื้อคอร์สหรือทรีทเมนต์กับเราสามารถจะกดเลือกสินค้าได้เช่นว่าเรามาซื้อครีม XYZ อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นตัวอย่างสมมุติขึ้นมาเฉยๆแล้วเรากำหนดได้ว่าพนักงานขายคนไหนเป็นคนขายเพื่อจะคิดค่าคอมมิชชั่นตอนสิ้นเดือนอีกทีนึงคุณทวีคุณมันธนาเป็นคนขายนะครับกดบันทึกคือกดเลือกเซลล์ที่ทำการขายได้เลยนะครับคิดเงินนะครับคิดเงินเป็นอะไรครับเป็นบัตรเครดิตนะครับใส่มาเลขบัตรเครดิตก็ได้นะครับแล้วก็ธนาคารอะไรเราสามารถจะเลือกธนาคารที่เราตั้งไว้ได้เช่นว่า KTB นะครับ KTB เราคีย์เองก็ได้นะครับแล้วเราก็กดบันทึกเราก็คือกดปิดบินได้เลยนะครับจะปริ้นใบเสร็จก็ได้นะครับเรียบร้อยครับคราวนี้ก็วิ่งเข้าสู่รายงานแล้วนะครับรายงานรายได้เดี๋ยวเราจะไปดูรายงานรายได้กันนะครับรายงานครับรายงานอันนี้เป็นรายงานที่ใช้บ่อยนะครับแต่ถ้าว่าจะดูรายงานอย่างละเอียดก็จะมีด้านบนอีกเยอะแยะเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูรายงานรายได้ประจำวันนะครับรายงานรายได้ประจำวันนะครับดูแบบสรุปเลยครับอันนี้ผมสมมุติเมื่อกี้ผมทำไป2ใบนะครับก็คือจะมีเงินสดกับสมาชิกนะครับ
ก็คือจะมี2รายการที่เพิ่มเข้ามาอันนี้คือคุณผู้บริหารสามารถจะดูรายงานยอดขายได้แบบเรียลไทม์นะครับแล้วก็จะดูแบบแจกแจงก็ได้นะครับว่าบินแต่ละใบซื้ออะไรไปบ้างเมื่อสักครู่นี้คือลดน้ำหนักที่ซื้อคอร์สไปใช่ไหมครับลูกค้าชื่อคุณสมมุตินะครับแล้วก็อีกรายนึงก็คือ เป็นลูกค้าทั่วไปคือลูกค้าเงินสดนะครับมาซื้อครีมธรรมดานะครับก็จะมีแจกแจงให้เห็นนะครับครับผมทีนี้คือจริงๆแล้วตัวโปรแกรมเองเนี่ยสามารถจะ export ข้อมูลไป Excel ก็ได้นะครับแล้วคุณจะไปทำอะไรอีกทีนึงก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เรื่องของตัวมาลูกค้ามาใช้บริการตัวทรีทเมนต์ที่เขาซื้อไว้นะครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องเปิดบิลแล้วครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขาทำการซื้อคอร์สไปเรียบร้อยแล้วลูกค้าก็แค่มาถึงปุ๊บจะสแกนลายนิ้วมือก็ได้ครับแล้วเราก็เลือกเลยครับคุณสมมุติคุณสมมุติก็จะมีคอร์สขึ้นมาที่เขาซื้อไว้เมื่อสักครู่เห็นไหมครับลดน้ำหนักมันขึ้นมาแล้วครับ20ครั้งใช่ไหมครับยังไม่เคยใช้เลยวันนี้เขาจะมาใช้บริการแล้วครับกดปุ่มบันทึกคอร์สเลยครับนะครับเปิดจ็อบเลยครับเลือกเลยครับชื่อวันนี้จะมาใช้คอร์สของคอนเฟิร์มอีกครั้งนึงคือวันนี้จะมาใช้ลดน้ำหนัก A นะครับใครเป็นคนให้บริการหมอคนไหนเราก็ตั้งไปเลยอันนี้เป็นผมสมมุติเฉยๆคีย์มั่วๆเอานะครับก็คือชื่อแพทย์นะครับอันนี้คุณลูกค้าก็ต้องไปตั้งเองอีกทีนึงนะครับผู้ช่วยแพทย์เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปตั้งอีกทีนึงนะครับสมาชิกอะไรเราก็สามารถจะตั้งได้ว่าถ้ามีผู้ช่วยกี่คนก็ได้อันนี้ผมเผื่อไว้เยอะเลยพอสมควรนะครับบันทึกเอาไว้แล้วเราสามารถจะพิมพ์ออกมาเป็นใบเล็กๆก็ได้นะครับเป็นใบงานเล็กๆจ็อบเล็กๆให้ดูเลยว่าวันนี้เขามาใช้วันไหนแล้วก็มาใช้วันที่เท่าไหร่แล้วก็ไอ้ที่เหลือที่เขาจะในคอร์สที่เขาซื้อเคยซื้อเอาไว้แสดงเป็นสลิปเล็กๆได้เลยนะครับว่าคอร์สที่เขามีอยู่เนี่ยมีอะไรอยู่บ้างซึ่งหน้าตากระดาษใบจ็อบเนี่ยคุณสามารถจะไปดีไซน์อีกทีนึงได้นะครับทีนี้เห็นไหมครับพอเราทำการตัดคอร์สไปแล้วเนี่ยคอร์สก็จะเหลือ19ครับเห็นไหมครับคงเหลือคือจะสามารถจะตัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งไม่เหลือเลยมันก็จะไม่มีให้เลือกอีกแล้วนะครับกรณีที่ลูกค้าซื้อไปแล้วคือลูกค้า1คนสามารถใช้คอร์สได้หลายคอร์สนะครับแล้วเราก็สามารถจะเช็คประวัติได้แล้วว่าวิเคราะห์การใช้บริการหน่อยครับว่าช่วงวันนี้จนถึงวันนี้เนี่ยนะครับลูกค้าชื่อหรือผู้ที่มาให้บริการลูกค้าชื่อบางทีลูกค้าบอกว่าฉันไม่เคยเขามาใช้บริการเลยสามารถจะดูได้ว่าฉันมากี่ครั้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่เคยใช้บริการเลยก็ตัดไปได้อย่างไรสามารถจะดูประวัติย้อนหลังได้ว่าเขาเคยมาใช้เมื่อไหร่ใช่ไหมครับคุณสมมุติเคยมา2ครั้งแล้วนะครับคือมาเมื่อวันที่เท่านี้นะครับโดยทำของคุณทวีชัย1ครั้งนะครับแล้วก็ของคุณคนนี้อีก1ครั้งนะครับเมื่อวันที่เท่านี้นะครับอันนี้ผมสมมุติขึ้นมาคือทํา2ครั้งเป็นตัวอย่างเฉยๆหรือแม้กระทั่งว่าพนักงานดูเรื่องของค่าคอมมิชชั่นนะครับพนักงานชื่อคุณทวีชัยสมมุติว่าคุณทวีชัยเนี่ยครับเคยให้บริการใครบ้างตั้งแต่วันที่1จนถึงวันนี้นะครับกดแสดงเลยมันก็จะขึ้นมาเลยว่าอ๋อคุณทวีชัยเคยบริการลูกค้าคุณคนนี้ทำไอ้นี่ทำคอร์สนี้ไปนะครับโดยราคาค่าคอร์สเท่านี้เราคิดค่าคอมมิชชั่นไปได้200บาทถ้ามีหลายเคสก็ใหญ่จะยาวลงมาแล้วสามารถพิมพ์ออกมาเป็นรายงานให้ดูได้ว่าเขาทำใครบ้างบริการใครบ้างมันจะสามารถจะทำเป็นเรื่องของการตัดคอร์สหรือแม้กระทั่งเรื่องของคิดค่าคอมมิชชั่นอีกครั้งหนึ่งได้หรือแม้กระทั่งอยากจะดูเรื่องของรายการทรีทเมนต์ตัวนี้นะครับเคยใช้บริการกี่ครั้งแล้วใครมาใช้บริการบ้างเช่นว่าคุณลดน้ำหนัก A เนี่ยช่วงวันที่นี้จนถึงวันที่นี้ใครมาใช้บ้างนะครับก็แสดงผลได้เลยนะครับอันนี้ก็คือช่วงวันที่นะครับแล้วเราสามารถจะ export ข้อมูลออกมาเป็น Excel ได้แล้วคุณจะเอาไปตกแต่งรายงานหรือจะไปทำอะไรอีกทีนึงได้ข้อมูลจะถูกส่งข้อมูลออกมาเป็น Excel นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับนะครับซึ่งคุณลูกค้าสามารถเอาไปใช้งานได้อีกทีนึงนะครับครับอันนี้เป็นสามารถจะ export ข้อมูลกับ Excel ได้นะครับซึ่งจะสามารถจะดูได้ว่ารายงานในแง่มุมต่างๆได้แม้กระทั่งแพทย์ก็ตามนะครับบางทีอาจจะมีการคิดค่า DF ของแพทย์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการคอร์สคงเหลือบางทีอย่างเช่นว่าอยากรู้ว่า
คุณลูกค้าชื่อคุณสมมุติสวัสดีเนี่ยมีคอสเหลืออะไรบ้างเราสามารถจะโค้ดออกมาได้เลยนะครับคุณสมมุติเคยซื้อเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ตอนนี้มีเหลืออะไรบ้างมันก็จะมีจำนวนคอสที่เหลืออยู่ตรงนี้ให้เห็นนะครับครับผมตรงนี้ก็จะสามารถจะเช็คได้แบบทุกแง่มุมแล้วก็สามารถจะดูเรื่องของทำประวัติการนัดล่วงหน้าได้ว่า อย่างเช่นว่าวันนี้อยากจะนัดนะครับเช่นว่าผมกดปุ่มเพิ่มเวลานัดแล้วก็จะมาคุณลูกค้าคนนี้นัดไปมาทำอะไรนัดเมื่อไหร่ล่วงหน้าเลยคือเดือนหน้าวันที่3นะครับแจ้งเตือนด้วยเวลาตอนมา10ทํามาตอน 13:00 นนะครับเซฟเอาไว้นะครับมันก็จะไปวันที่3เดือนหน้าเลยนะครับในที่3เดือนหน้าเลยนะครับพอถึงเวลามันก็จะเตือนอัตโนมัติทันทีนะครับครับผมอันนี้คือจะเป็นเรื่องของคุณสมบัติเด่นๆของโปรแกรมตัว Aristo Clinic นะครับถ้ามีข้อสงสัยหรือมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามที่บริษัทได้นะครับวันนี้ขอจบการสาธิตโดยเบื้องต้นเท่านี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ